สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะครับผมสวัสดีมิ้นหมอแคนแฟนหมอลำด้วยจ้าสาวซีมั้งเลยค่ะบ่าวโจ้ดีไซน์ครับวันนี้เราสองคนนะครับก็จะมานำเสนอข่าวดีๆเกี่ยวกับวงการหมอลำให้พี่น้องฟังอีกแล้วนะครับผมพี่น้องก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็มีคนในวงการหมอลำลูกทุ่งของเรานะคะเข้ารับรางวัลกันเป็นจำนวนมากนะคะพี่น้องแล้วเราก็ขออนุญาตเล่าส่วนหนึ่งในนั้นนะคะให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะว่ามีใครกันบ้างนะคะแล้วก็เป็นรางวัลอะไรค่ะพี่น้องก็ขอก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลบุคคลดีเด่นในครั้งนี้ด้วยนะคะครับผมประธานมอบรางวัลนะคะหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์นะคะพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระประทานรางวัลเกียรติยศนะคะพี่น้องซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติค่ะพี่น้องครับผมคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลครับผมก็คือนางสาวเพ็ญภกาไวยพัฒน์นะครับยูกิไหทองคำสาวน้อยมหัศจรรย์หมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับผมรับรางวัลสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นครับค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องยูกิด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าน้องก็มากด้วยความสามารถพี่น้องการันตีด้วยผลงานต่างๆนะคะถือว่าน้องทำผลงานออกมาได้ดีมากแล้วก็แฟนคลับช่วงนี้ก็คือเยอะค่ะพี่น้องล้นหลามเลยค่ะไปไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะมาลัยก็ล้นคอพี่น้องมาลัยรับมือถูกมือใช่ครับหลังจากที่น้องนะครับได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเป็นหมอลำตั้งแต่อายุ11 12ปีเนาะค่ะจนตอนนี้ผ่านไป4ปีตอนนั้นนะคะที่ได้เป็นนางเอกนะคะ คือตอนอายุ13นะคะแต่เข้ามาจริงๆน่ะเข้ามา11แล้วก็มาอยู่ในวงแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนได้เป็นนางเอกเต็มตัวในวัยเพียง13ปีพี่น้องแล้วตอนนี้นะคะผ่านมา4ปีแล้วนะคะน้องก็อยู่ในอายุย่าง17 16 17นะคะพี่น้องประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ก็รางวัลนี้ก็เหมาะสมควรค่าแก่ที่น้องจะได้รับแล้วนะคะใช่ครับแล้วน้องก็มีแฟนคลับที่รักน้องเยอะมากเนาะทำให้เราเห็นเลยว่าหลังจากที่มีข่าวของน้องที่เป็นกระแสที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าแฟนคลับของน้องคือทั่วประเทศไทยรักน้องมากแล้วก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจน้องตลอดครับผมอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องยูกิเพ็ญภกาไหทองคำนะครับกับรางวัลนี้ก็คือเหมาะสมแล้วเนาะแสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่สองนะครับที่ได้รับรางวัลก็คือนางสาวรัตนาพรอุดทุมหรืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับผมศิลปินหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้รับรางวัลสาขาลูกกตัญญูดีเด่นครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือแบบจะไม่พูดเลยก็จะไม่ได้พี่น้องเพราะว่าน้องอุ้งอิงนะคะทำทุกอย่างทุกวันนี้เพื่อครอบครัวแล้วก็เติมตามความฝันเอาไว้ง่ายอย่างเพลงแรกของน้องเนี่ยชีวิตจริงของน้องเลยพี่น้องหอบฝันมาหลังฮานเนี่ยเพลงนั้นฟังแล้วซึ้งมากเลยนะข่าวซีมันเป็นการเอาชีวิตของน้องมาเขียนเป็นบทเพลงแล้วพอฟังแล้วเราเข้าใจถ่ายทอดให้เรารู้สึกแบบรับรู้ได้เลยว่าความรู้สึกน้องนะตอนนั้นเป็นยังไงนะตอนที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าบอสโจยมนีนะคะเป็นผู้ให้โอกาสคนค่ะพี่น้องให้น้องเข้ามาอยู่ในวงแล้วก็ปลูกปั้นน้องจนทุกวันนี้นะคะน้องมีเพลงที่2ของน้องค่ะก็คือเพลงเลือกเขาสาอ้ายนะคะกระแสตอบรับก็ดีมากพี่น้องตอนนี้นะคะผ่านมายังไม่ถึง2วันเต็มอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่า1วันกว่าๆ3ล้านกว่าวิวแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะครับผมก็สมควรแล้วนะที่จะได้รับรางวัลนี้ครับขอให้มีแฟนคลับรักแล้วก็สนับสนุนน้องอุ๋งอิ๋งแบบนี้ตลอดไปเนาะแล้วมารอดูกันวันนี้ด้วยว่าน้องอุ๋งอิ๋งก็คือจะให้โชคอีกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าน้องมาทางโชคทางดวงใช่ครับวันนี้แหละคนจะรอลุ้นเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าบ่าย3เมื่อไหร่นะคะพี่น้องมันออกมาแล้วมันตรงเลยนะคะพี่น้องก็ถือว่ากระแสน้องจะยิ่งแรงกว่านี้เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพี่น้องถ้ามันไม่ได้ออกตัวที่น้องจับขึ้นมานะคะก็ขอให้พี่น้องอย่าพึ่งไปดราม่าน้องใช่ครับเพราะว่าให้ดูที่ผลงานน้องดีกว่าครับผมครับและศิลปินท่านต่อไปนะครับที่ได้รับรางวัลก็คือนายยมนินนามวงศานะครับหนุ่มโจหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้รับรางวัลสาขาผู้นำองค์กรดีเด่นครับผมอันนี้ก็ต้องปรบมือรัวๆให้บอสโจแสดงความยินดีกับบอสโจยมนินเนาะเพราะว่าพี่โน่คะสมควรที่จะได้รับเป็นอย่างยิ่งใช่ครับเพราะว่าบอสโจนะคะนำพาวงสาวน้อยเพชรมันแพงนะถือว่ามาได้ไกลมากแล้วก็ยกระดับขึ้นสูงมากใช่ครับพระเอกนางเอกเต็มนะคะ
แล้วก็นักร้องมาออดิชั่นมากมายที่บอสโจนะคะรับไว้ในความดูแลนะคะพี่น้องแล้วก็มาช่วงน้องอุ้งอิงนะคะก็คือผลงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากเลยครับผมไม่ว่าจะไปที่ไหนกระแสคือดีมากถือว่าบอสโจทำกันบ้านมาดีใช่ทำการตลาดได้ดีพี่น้องไม่ว่าจะหยิบจับอะไรช่วงเนี้ยคือปังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทั้งงานการแสดงที่เข้ามาทั้งไลฟ์สดพี่น้องแฟนคลับให้การตอบรับดีมากค่ะเราจะเห็นจากที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงที่ไหนปิดวิกที่ไหนเต็มตลอดคนล้นสังกะสีตั้งแต่ก่อนที่น้องอุ๋งอิงจะเข้ามาจนตอนนี้ที่น้องอุ๋งอิงเข้ามาคือแฟนคลับล้นเยอะขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยบอสโจยมนินรู้จักใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช่ครับถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคนหนึ่งนะต้องยอมรับเนาะแล้วก็รางวัลนี้ก็คือตลาดได้แตกเลยอ่ะครับผมรางวัลนี้ก็คือคุณค่าแล้วก็เหมาะสมกับบอสโจยมนินมากครับเหมาะสมมากเลยครับผมและท่านต่อไปนะครับศิลปินที่ได้รับรางวัลสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นได้แก่นายสุทธิพงศ์วัฒนจังครับผมศิลปินหรือชมพูฟุตตี้ฟุตตี้นะครับผมเพราะเพื่อนอยู่วงฟุตตี้ไงแล้วก็ชมพูนะคะได้รับรางวัลสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นครับค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนเป็นนักร้องครับเราจะได้ดูในยุค90พี่น้องก่อน90นิดนึงก็ประมาณนั้นแหละครับตอน90นั่นแหละพี่น้องก็เสียงเพราะนะคะพี่น้องเสียงเพราะมากแล้วก็เราก็เคยชมผลงานผ่านหน้าจอทีวีนะคะที่เป็นกรรมการในรายการกิ๊กดูสงครามดวลเพลงใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็คือเป็นรายการดังอีกรายการนึงนะคะที่เป็นกรรมการแล้วรู้สึกว่าเราไปดูแล้วรู้สึกว่าเราชอบนะเขาทำแบบตัดสินออกมาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะ คนที่ตัดสินว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะตัดสินออกมาได้ดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นระดับปรมาจารย์ดีกว่าใช่ค่ะก็สมควรแก่การได้รับรางวัลนะพี่น้องครับผมเราสองคนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับผมนายวรชัยเฉิดเรืองนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้รับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเด่นครับผมค่ะคนนี้นะคะถึงเราจะไม่ได้ค่อยพูดข่าวถึงน้องบ่อยๆนะคะแต่เราก็ได้ดูผลงานน้องผ่านวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะที่มีการแสดงโชว์เพลงแต่ละเพลงนั้นนะคะก็ถือว่าน้องก็ทำให้เข้าตากรรมการนะคะจนได้รับรางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนนึงนะครับที่มีความสามารถมากนะครับผมเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้เป็นอย่างยิ่งครับใช่ค่ะพี่น้องแล้วก็ท่านต่อไปนะครับนางสาวรินดาประกอบบุญครับศิลปินรับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องดีเด่นครับผมคนนี้นะคะก็เหมือนกันเราก็ไม่ค่อยได้นำข่าวมาเล่าสักเท่าไหร่พี่น้องแต่ว่าผลงานการร้องนะคะก็เฉิดฉายจนเข้าตากรรมการเหมือนกันเนาะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณทูลหิรัญญทรัพย์ครับพระเอกตลอดกาลศิลปินขวัญใจมหาชนรับรางวัลสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นครับผมพี่น้องอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทูลหิรัญญทรัพย์นะคะเพราะว่าเราสองคนก็ติดตามผลงานการละครมาตลอดนะคะถ้าจะให้เอ่ยชื่อผลงานนะคงเยอะเอ่ยไม่ครบเพราะว่าการแสดงมาหลายสิบปีแล้วนะคะการันตีด้วยคุณภาพค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนนะที่เป็นพระเอกค่ะก็หล่อเหลานะคะคมเข้มตอนนี้ก็มาเป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกบ้างก็ยังหน้าตาหล่อเหลาคมเข้มอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องและก็สมควรแก่การได้รับรางวัลนี้เช่นกันค่ะใช่ครับผมเขาถือว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือนะคะท่านหนึ่งค่ะแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่เราไม่ได้เอ่ยมาเนาะที่จะรับรางวัลในงานรางวัลเดคัดสรรคนดีสังคมค่ะครับผมรางวัล Daily Miller Award นะครับ2023นะครับยังไงก็ขอแสดงความดีใจกับศิลปินแล้วก็นักร้องทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในงานนี้นะครับผมเราสองคนก็ได้นำข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งหมอลำแล้วก็วงการบันเทิงไทยเอามาเล่าให้พี่น้องทุกคนได้ฟังนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะคะช่วยกันร่วมแสดงความยินดีนะคะกับรางวัลในครั้งนี้กับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบแล้วกันค่ะพี่น้องครับผมวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะสาวสีเดี๋ยววันหลังมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งหมอลำเราสองคนจะนำมาเล่าข่าวให้พี่น้องแฟนเพจได้ฟังกันนะครับผมวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ